อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูชิฟฟ่อนแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กกราริบบินผงฟูผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชและนมข้นจืดคนผสมจนเข้ากันดีเติมส่วนผสมแป้งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาทาเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวที่ได้ครึ่งนึงลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ขาวส่วนที่เหลือแล้วคนตะล่อมอีกครั้งจนส่วนผสมเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กทั้งหมด6ส่วนนำเค้กแต่ละส่วนมาผ่าครึ่งโดยเหลือส่วนท้ายไว้บีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตสูตรที่ชอบลงตรงกลางบีบแต่งด้านบนด้วยกานาช็อกโกแลตตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและแผ่นทองคำเปลวให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชิฟฟ่อนแซนด์วิชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ